สำหรับวันนี้นะฮะจะพาทุกคนขับรถขึ้นภูทับเบิกไปที่ผาหัวสิงถ้าเป็นรถเกียร์กระปุกนะต้องพยายามเลี้ยงรอบไปที่ 2-3,000 รอบนี่นะคะแล้วก็มาอยู่ผาหัวสิงแล้วนะคะข้างในคือของน้ำเข้าเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวใช่ไหมถ้าเราได้ขึ้นไปถ่ายรูปก็จะดีมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเราในช่องบิลลี่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะในช่วงสิ้นปีแบบนี้ทุกคนกำลังมองหาที่ท่องเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะและเมื่อพูดถึงอากาศหนาวเย็นทุกคนก็มักจะนึกถึงภาคเหนือในจังหวัดต่างๆแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกอดหมอกชมบรรยากาศฟินๆกันที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อพูดถึงเพชรบูรณ์ที่นั่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยล่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวขอแวะซื้อของตุนเพื่อไว้กินข้างบนกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เซเว่นสุดท้ายนะคะอยู่ก่อนทางขึ้นไปภูทับเบิกนะคะอันนี้คือที่สุดท้ายและแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะแวะซื้อกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของก่อนไปเดี๋ยวไปหาดูเลยก่อนดีกว่านะตอนนี้เราก็ได้ตุนเสบียงจากเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะเตรียมพร้อมเดินทางกันไปตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นมาประมาณสัก 80% แล้วนะครับผมถ้าเป็นรถเกียร์กระปุกนะต้องพยายามเลี้ยงรอบไว้ที่ 2-3,000 รอบคือพยายามอย่าให้เกินไปกว่านี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเลยแล้วก็ขับยางเรามาระวังด้วยนะพยายามอย่าไปกินเลนคนอื่นนะเราต้องอำนวยความสะดวกให้กันนะครับผมก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่แล้วเกียร์เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยจะอยู่เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์1เกียร์2เกียร์3ตลอดไม่เคยมาเกียร์4 5 6เลยจะอยู่ประมาณ3เกียร์คือพยายามใช้เกียร์ต่ำไว้หรือเราพยายามให้มันพังเกียร์ไปทีไม่เดี๋ยวจะไม่มีเกียร์กับใช้ดีเกียร์อันนี้คือครั้งแรกของผมนะที่เพิ่งเดินทางมาที่ภูทับเบิกอ่ะดูกันสดๆเลยนะดูอันนี้ใช้เกียร์หนึ่งพยายามลากนะฮะอยู่ที่ 2-3,000 รอบนะครับผมแต่ก็จะมีจุดพักอยู่ข้างทางเรื่อยๆเผื่อรถใครแบบว่าแรงไม่ถึงน่วงขับไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มีจุดพักเรื่อยๆยังไงก็พยายามเลี้ยวให้อยู่ในเลนตัวเองไว้นะครับโอเคครับว้าวโอ้เนี่ยทำไมมันดีจังเลยอ่ะโอ้เย็นมากปิดกระจกครับเ
ะเย็นมากโอ้โหเธอหนูจับปอบเอ้ยขอตรงนี้อีกหน่อยโอเคครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราขึ้นมาที่สวนสวรรค์เห็นทางขึ้นแบบว่าค่อนข้างเอาเรื่องพออยู่พอสมควรครับเพราะว่าทางมันโดนน้ำค้างแล้วมันลื่นไงพอล้อเราไปโดนดินปุ๊บมันเจอกับน้ำเนี่ยมันลื่นค่อนข้างที่จะขับขึ้นมายากแล้วเมื่อวานก็เลยต้องให้พี่เจ้าของเนี่ยเขาช่วยขับขึ้นมาโอเคตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปที่ผาหัวสิงกันต่อนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูว่าผาหัวสิงตอนนี้นะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่รู้ๆนี่หมอกเริ่มมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูทางลงไหมเดี๋ยวมาชมทางลงกันดีกว่าว่าตอนลงจะเป็นยังไงนะครับไปค่ะไปครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังออกจากที่พักที่มีชื่อว่าสวนสวรรค์ค่ะเราขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่นี่มีวิวที่สวยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเมื่อวานกว่าเราจะขึ้นมาได้นะคะทำเอาเราหวาดเสียวมากๆเลยค่ะไม่กล้าขึ้นจนต้องให้เจ้าของที่พักลงไปขับรถให้กันเลยทีเดียวค่ะเราลงคลิปเกี่ยวกับที่พักสวนสวรรค์ภูทับเบิกที่นี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากเข้าไปชมคลิปสนุกๆชมวิวสวยๆสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปชมกันได้เลยค่ะความเย็นอบอุ่นมากๆเลยแหละค่ะทุกคนหลังจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราได้พาทุกคนไปนอนพักค้างคืนกันที่สวนสวรรค์ภูทับเบิกเราก็พยายามหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ๆของเรานะคะที่เราสามารถพาเพื่อนๆไปเที่ยวได้จนเรามาเจอที่นี่ค่ะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนกำลังสนใจแล้วเราเชื่อว่าต้องมีคนอยากไปกับพวกเราแน่ๆเลยค่ะเพราะที่นั่นนะคะขอการันตีเลยค่ะว่าสวยมากๆบรรยากาศดีมากและวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนที่สำคัญนะคะที่ที่เราพาทุกคนไปวันนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่พักของเราเลยค่ะขับรถไปเพียงแค่3นาทีก็ถึงแล้วค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนนะคะติดตามชมกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่ผาหัวสิงแล้วนะคะแต่ว่าผาหัวสิงจริงๆอยู่ตรงนู้นเห็นไหมแต่คือตอนนี้หมอกมันปกคลุมไปหมดแล้วไงเรามาช้าไปนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวอาจจะรอจังหวะหน่อยดีกว่านะแต่ตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆเขากางเต็นท์กันอยู่ใช่ไปเดินไปดูกันดีกว่า ที่นี่ก็น่ากางเต็นท์ในที่ผาหัวสิงเนี่ยพี่ๆเขามากันเยอะสูงอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวจะมีโอกาสเราก็จะมากางเต็นท์ที่ผาหัวสิงตอนนี้นะเราก็ได้มาอยู่บนผาหัวสิงแล้วแต่ว่าข้างในคือเขาห้ามเข้าใช่เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวใช่ไหมใช่ก็คือห้ามขึ้นเลยอ่ะเพราะความเห็นแก่ตัวของคนคนเดียวเฮ้ยเลยทำให้คนที่มาเที่ยวคือเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเลยพอเรามาถึงก็คือห้ามขึ้นนะคะแต่ว่าจุดที่สูงที่สุดก็คือตรงนู้นข้างบนถ้าเราได้ขึ้นไปถ่ายรูปจะดีมากเลยอ่ะแสดงว่ามีคนขึ้นไปน่าจะเพราะว่าตรงนี้มีรอยแหวกพอดีเลยไม่เอาดีกว่านะใช่เพราะว่าเอาแค่นี้แหละเขาไม่ขึ้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสบินโดรนขึ้นไปได้เดี๋ยวต้องดูช่วงก่อนเพราะว่าตอนนี้หมอกลงหนามากๆอันนี้ทุกคนที่พักเราอยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมมองไม่เห็นแล้วมันมองไม่เห็นที่พักเราแล้วค่ะเพราะตอนนี้หมอกเริ่มลงมาแล้วปะแต่บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ใช่ข้างบนน่ะจะเป็นลานกลางเต็นท์ดีมากๆคือวิวสวยรู้สึกว่าค่ากลางเต็นท์ที่นี่ก็จะเสียแค่คนละ100บาทOh. แล้วก็จะมี3โซนมีโซน A ตัวนี้คือโซน A มีชั้น2ข้างๆก็เป็นโซน B แล้วก็มีอีกโซนหนึ่งเป็นโซน C ที่ได้ดูข้อมูลมานะโอ้ยแต่คุ้มมากๆเลยนะคนละร้อยเองมีแล้วก็มีห้องน้ำด้วยแต่น้ำอุ่นน่าจะไม่มีงั้นเดี๋ยวข้างหลังเราต้องมาอยากจะพาทุกคนไปชมวิวนะคะแต่อาจจะเห็นอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าหมอกลงตัว
นี้เนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งของผาวสิงห์นะด้านล่างนี่ตรงนี้ใช่ไหมด้านล่างนี่ก็เป็นโซนลานกลางเต็นท์โซน B ใช่โซน B แล้วก็ข้างล่างนู้นนี่ในที่มีแคร่ข้างล่างนู้นก็จะเป็นห้องเห็นไหมโซน C ใช่เริ่มมองไม่เห็นละส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำใครที่มากางก็มีห้องน้ำไม่ต้องห่วงแต่ที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้ถึงข้างบนสุดนู้นเลยอ่ะคือข้างบนสวยมากนะน่าจะเป็นของชื่ออะไรนะภูฟ้าเพียงดินโอ้ตอนนี้หมอกลงเยอะมากหมอกหนามากค่ะหมอกเริ่มมาอีกแล้วอ่ะถ้าได้กินหมูกระทะนะหมูกระทะเยอะอ่ะที่สุดมันคือที่สุดของที่สุดหมูกระทะกับบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเย็นสบายแล้วหมอกมันมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าทางเนี้ยไม่เห็นแดดเลยตั้งแต่เรามาเห็นแต่หมอกเนี่ยช่วงเวลาหมอกมันกระทบกับผิวนะกระทบตัวเรารู้สึกแบบมันเย็นสดชื่นน่ะสดชื่นแต่คือทางนี้ทางนั้นนะคะถ้ามาไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือไปที่ไหนตอนเนี้ยก็ต้องแบบดูแลตัวเองป้องกันตัวเองนิดนึงยามสวมถุงยางตลอดไม่ใช่หน้ากากอนามัยก็ยังสวยนะที่เราถ่ายรูปนะแต่เดินไกลอ่ะเราก็อยากได้รูปสวยๆแต่ก็เดินไกลตอนนั้นก็สวยตอนนี้ที่ยังไม่ไปคือลาดจะมีดวงอยู่บ้างรอหมอกปิวไปบ้างจะขอถ่ายภาพสวยๆสักนิดนึงให้เห็นบรรยากาศได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆฝากนะคะทุกคนครับทุกคนครับเส้นทางในการขึ้นมาจากแยกพุทธเบิกนะมาที่สวนสวรรค์นะที่เราแวะก่อนแล้วก็พามาที่ผาหัวสิงนะครับเพราะว่ารูปภาพหรืออะไรเราอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดูสิคือแบบมอคือถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรเมื่อกี้เห็นโดนแล้วไหมคือพยายามจะบินโดนแล้วนะขึ้นได้แค่เทคเดียวพยายามจะขึ้นอีกรอบนึงแต่ปรากฏว่ามันขึ้นแจ้งเตือนว่าคือแบบว่าอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เราก็โดนก็บินลงอัตโนมัติเลยเนี่ยเพราะว่าหมอกมันเยอะมากมันเยอะจนมองไม่เห็นอะไรเลยนี่เราพยายามรอมาชั่วโมงนะรอเพื่อให้หมอกมันไปเพื่อเราจะได้ถ่ายลงในรูปแต่ก็ไม่ไหวแล้วหิวหนาวด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีอะไรไม่เยอะนะเดี๋ยวขอแก้ตัวข้างหน้าแล้วกันฮะสมาทิปหน้าใช่ป่ะใช่ทิปหน้าเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์ที่นี่ผาหัวสิงห์ที่ผาหัวสิงห์แล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเรานะโอเคแดดมาพอดีเลยแต่หมอกก็ยังเยอะอยู่ดูดิคือแดดมาจริงนะหมอกก็ยังเยอะอยู่ไปแล้วครับบ๊ายบาย Have you ever met someone you could not get back? Have you ever